ประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระยานสิทธาจารย์หลวงปู่ทองพูลสิริกาโมเสนอตอนที่23เรื่องคำทำนายอันน่าอัศจรรย์กึ่งพุทธกาลปีพุทธศักราช2500ที่จังหวัดบึงกาฬมีข่าวลือหนาหูถึงคำทำนายของตาประขาวเนนคำขออธิบายคำว่าเนนคำเนนคำเนนคำเป็นคำเฉพาะที่คนทางภาคอีสานและทางประเทศลาวเรียกคนที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีอภินิหารและที่สำคัญเป็นบุคคลลึกลับแม้บวชเป็นพระหรือศึกเป็นตาประขาวแล้วเขาก็ยังเรียกว่าเนนคำเดนคำอยู่นั่นแหละอาจมีหลายองค์ไม่จำเพาะว่าจะเป็นใครเป็นชื่อเรียกบุคคลผู้ศักดิ์สิทธิ์ตาประขาวเนนคำที่จังหวัดบึงกาฬเป็นคนที่เคยบวชแล้วศึกออกมาถือศีล8อายุประมาณ40กว่าปีจะใช้สัญลักษณ์ใช้ผ้าเหลืองพันคอทำเป็นเหมือนสร้อยสังวาลเป็นคนคล้ายๆสติไม่ค่อยดีแต่ว่าด้วยความลึกๆแล้วเป็นคนที่ถือศีล8เป็นประจำเริ่มด้วยข่าวลือที่ว่ามีตาประขาวเนียนคำมาปรากฏตัวขึ้นที่บึงกาฬเป็นผู้ทรงศีลแต่ก็เคยบวชเป็นสามเณรมาก่อนตาประขาวเนียนคำได้ทำนายไว้กับอาจารย์ณรงค์เทศประเสริฐไว้ว่าจากนี้ไปหลังกึ่งพุทธกาลจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในอนาคต3ประการที่เมืองบึงกาฬ 1. จะมีพระวัดใต้ผูกคอตาย 2. จะมีพระรูปหนึ่งชื่อว่าทองพูลเป็นญาติกับครูณรงค์เทศประสิทธิ์จะมาจากบ้านเดือจังหวัดสกลนครแล้วจะมาเผาศพพระที่ผูกคอตายแล้วจะไม่กลับจะตั้งวัดที่จังหวัดบึงกาฬวัดนั้นจะกลายเป็นวัดให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชาต่อไป 3. จะมีพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระอาจารย์จวนขณะนี้อยู่ที่ดงหม้อทองเป็นพระสุปฏิปันโนองค์สำคัญเปรียบเสมือนพี่ชายใหญ่ของท่านพระอาจารย์ทองพูลท่านจะย้ายมาอยู่ที่ถ้ำจันทร์ทั้งสองรูปจะเกื้อกูลกันและกันเป็นหน่อเนื้อพระชินสีจะเป็นศักดิ์เป็นสีแห่งเมืองบึงกาฬด้วยความที่ครูณรงค์ไม่เชื่อเรื่องพระเรื่องเจ้าเท่าไหร่นักจึงถามตาประขาวเนียนคำว่ามันจะเจริญไหมในการต่อไปตาประขาวเนียนคำตอบว่าวัดนี้ต่อไปจะเจริญรุ่งเรืองครูณรงค์ก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเพราะเรื่องที่พูดกันมันยังไม่เกิดขึ้นจึงเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างฟังดูกันไปไม่ลบหลู่คำทำนายนี้ก็โจทย์ขานกันไปในหมู่บุคคลผู้คุ้นเคยลามไปทุกหัวเมืองท้ายเมืองบึงกาฬผู้คนตื่นคำทำนายเหมือนคราวที่ตื่นผีบุญที่เมืองโคราชพอถึงปลายปีพุทธศักราช2501กลางพรรษาหลวงพ่อแสงจันทร์พระวัดใต้ผูกคอตายตามคำทำนายยิ่งทำให้ผู้คนแตกตื่นมากยิ่งขึ้นถึงวาจาศิษย์ของตาประขาวเนียนคำขอพูดถึงพระผูกคอตายก่อนพระผูกคอตายเมื่อชันสูบศพปรากฏว่าพระที่ผูกคอตายสาเหตุจากว่าท่านเกิดความเครียดเรื่องเป็นโรคหอบหืดระยะนั้นโรคหอบหืดยาไม่มีก็จะใช้ใบมะเขือบ้าหั่นแล้วก็นำมาตากแห้งแล้วก็สูบเพื่อขยายหลอดลมตอนหลังได้ข่าวว่าพระรูปนั้นติดใบมะเขือบ้าเหมือนกับติดกัญชาท่านอาจจะมีความเครียดหรืออาจจะมีความกังวลใจจึงผูกคอตายพอถึงการออกพรรษามาใกล้ถึงระยะที่เผาศพพระมีพระรูปหนึ่งเดินทางมาเผาศพพระที่วัดใต้จังหวัดบึงกาฬเมื่อชาวบ้านถามจึงได้ทราบนามของท่านว่าท่านชื่อพระทองพูลสิริกาโมเป็นพระหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งสุขุมพูดน้อยท่านมาในฐานะเป็นเพื่อนสนิทกับพระรูปที่ผูกคอตายท่านรู้จักกันดีเป็นคนบ้านเดียวกัน
แต่ว่าทางพระที่ตายเป็นฝ่ายมหานิกายทางท่านเป็นฝ่ายธรรมยุทธ์ผู้คนก็ตื่นเต้นว่าท่านมาตามธรรมคำนายจริงๆถามชื่อนามก็ตรงกับคำทำนายผู้คนที่ได้ยินคำทำนายก็จดจ้องดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปท่านจึงได้เข้าไปเยี่ยมศพและถือโอกาสไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่ย้ายมาตั้งหลักปักฐานที่จังหวัดบึงกาฬซึ่งอยู่หลายครอบครัวเป็นข้าราชการก็มีเป็นพ่อค้าพ่อขายก็มีมาอยู่ทำไร่ทำนาก็มีเมื่อได้มีโอกาสพบญาติพี่น้องเหล่านั้นแล้วต่างฝ่ายต่างมีความดีอกดีใจอบอุ่นเพราะหลายสิบปีแล้วไม่ได้พบกันบางคนมาอยู่ที่นี่เป็นเวลานานถึง 20-30 ปีก็มีเมื่อได้ถามสารทุกข์สุขดิบข่าวคราวของกันและกันแล้วญาติพี่น้องเหล่านั้นก็ได้ทราบความประสงค์ของท่านว่าการเดินทางมาในครั้งนี้ท่านต้องการมาหาสถานที่วิเวกสงบสงัดเพื่อจะบำเพ็ญภาวนาถ้าหากมีสถานที่เหมาะๆเป็นที่ถูกกับจริตนิสัยแถบนี้แล้วก็จะพักอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องแถวนี้ไปก่อนแต่ถ้าหากไม่มีก็จะเดินทางไปดูที่ภูสิงห์ภูวัวหรือภูลังกาต่อไปพอเผาศพพระเสร็จแล้วท่านก็ไม่กลับตามคำทำนายจากนั้นต่อมาในวันหนึ่งท่านก็พูดกับครูนรงค์ว่าอยากจะมาสร้างวัดจะไม่กลับบ้านเดืออยากจะตั้งวัดขึ้นที่บึงกาฬคำทำนายนี้ไม่มีใครบอกท่านทุกคนที่ทราบต่างรอดูกันอยู่รอฟังไปเรื่อยๆบางท่านก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเพราะเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นพอเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นต่างก็พูดกันไปว่าไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นจริงทีแรกญาติโยมจึงนำท่านไปเลือกสถานที่วัดสนามบินปัจจุบันไปกันประมาณ5คนเป็นข้าราชการประมาณ 3-4 คนเพื่อหาสถานที่สร้างวัดป่าถวายท่านผู้ที่ติดตามท่านไปด้วยมีครูณรงค์ลุงถวันเทศประสิทธิ์ตระกูลเทศประสิทธิ์เป็นญาติพี่น้องที่บ้านเดือของท่านมีหมอประภาคโสรจินดาเจ้าหน้าที่อนามัยแล้วก็มีปลัดดีเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินยุคแรกคนที่มาพัวพันเรื่องพระฝ่ายธรรมยุทธแท้ๆก็มีประมาณ 4-5 คนเท่านั้นข้าราชการก็เริ่มแบ่งเป็น2ฝ่ายใครจะอยู่วัดป่าวัดบ้านทางพวกวัดป่าเวลาเราเดินทางผ่านอำเภอก็จะถูกย่อเย้ยว่าโอ้ยนี่อรหันต์กันไปแล้วนะตอนนั้นคนฝ่ายวัดป่ามันน้อยกว่าเมื่อเขาพูดอย่างนั้นก็ได้แต่สาธุมีพระรูปหนึ่งกราบเรียนถามหลวงปู่ทองพูนสิริกาโมว่าท่านอาจารย์ครับวัดภูกระแตยุคแรกๆมีป่าเยอะไหมครับท่านบอกว่าป่ามีมากยาวไปจนถึงแม่น้ำโขงถนนหนทางไม่มีเลยทางรถก็ไม่มีมีแต่ทางเรือทางจากสายพังโคนก็เอาคนขุดเอาจังหวัดบึงกาฬจากพลพิสัยก็เอาคนขุดเอามาถึงบึงกาฬคนขุดทางพระธุดงค์อย่างเราๆท่านๆก็อาศัยคนขุดทางเดินทางเมื่อตรงไหนก็พักกันตรงนั้นตอนเช้าพวกเขาก็ใส่บาตรพริกเกลือใส่บาตรบิณฑบาตกับคนขุดทางองค์ท่านพูดแล้วก็หัวเราะถึงความยากลำบากในสมัยนั้น